เมดเป็นชื่อเรียกของแม่บ้านหรือสาวใช้ที่มักจะอยู่ตามคฤหาสน์หรือพวกบ้านคนรวยที่มีชุดเครื่องแบบขาวดำที่เป็นเอกลักษณ์และด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างในโลกอนิเมะหรือมังงะก็มักจะนำตัวละครเมดสาวพวกนี้ใส่เข้ามาในเรื่องจนเป็นภาพจำในหลายๆตัวละครเลยเช่นคู่แฝดเลมกับแรมในรีซีโร่ฮายาสกะไอในเรื่องสารภาพรักกับคุณคางุยะซะดีๆหรือถ้านับรวมคนที่ไม่ได้เป็นเมดจริงๆแต่เป็นพนักงานในเมดคาเฟ่อย่างอายุซาวะมิซากิในเรื่องสาวเมดผจญหนุ่มสุดป่วนก็ถือเป็นตัวละครเมดที่นิยมอันดับต้นๆของโลกอนิเมะเลยและถ้าลองสังเกตตัวละครเมดในโลกอนิเมะนั้นมักจะมาในคราบของสาวสวยที่เก่งไปซะทุกอย่างไม่เพียงแค่การทำงานบ้านเท่านั้นบางคนเป็นได้ยันนักรบพร้อมต่อสู้เลยด้วยซ้ำวันนี้เรื่องที่ผมจะมาแนะนำจะแตกต่างไปสักหน่อยครับกับเมดสาวที่ทำงานบ้านทำอาหารอะไรไม่เป็นเลยแต่สิ่งที่เธอทำเป็นคือการเป็นนักฆ่านั่นเองครับกับเรื่องคิมิวะเมโดสมะหรือเมดสาวนักฆ่าเรื่องราวจะเล่าถึงหนุ่มม.ปลายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโยโกยะฮิโตโยชิที่อาศัยอยู่คนเดียวจู่ๆวันหนึ่งก็มีเมดสาวสวยปริศนาคนหนึ่งมาเคาะประตูหน้าบ้านเพื่อขอทำงานเป็นเมดให้กับเขาซึ่งเธอก็เปิดเผยว่างานที่เคยทำมาก่อนนั้นคือการเป็นนักฆ่าและได้รับคำแนะนำมาว่าให้ทำงานที่บ้านหลังนี้ในตอนแรกเองฮิโตโยชิก็ปฏิเสธไปเพราะว่างานที่เธอทำมันไม่เหมาะกับการเป็นแม่บ้านให้กับคนธรรมดาอย่างเขาซึ่งเมดคนดังกล่าวก็ได้แต่ผิดหวังและเดินจากไปซึ่งเธอเองก็ดันทำกระดิ่งตกไว้ที่บ้านของเขาและทางฮิโตโยชิเองก็ดันเห็นพอดีจึงหยิบและรีบวิ่งออกไปคืนเมดสาวคนดังกล่าวในขณะที่ใกล้ถึงตัวของเมดแล้วจู่ๆก็มีรถบรรทุกวิ่งสวนมาด้วยความเร็วสูงเตรียมตีตั๋วกลับไปยังต่างโลกให้กับฮิโตโยชิแบบไม่มีตั๋วขากลับเมดสาวคนดังกล่าวเห็นจึงโชว์พลังความไวของตัวเองช่วยเหลือฮิโตโยชิเอาไว้ได้ซึ่งหลังจากนั้นเองเขาก็ได้ตัดสินใจรับเธอเข้ามาเป็นเมดประจำบ้านด้วยความประสงค์ที่อยากให้เธอได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนมนุษย์ทั่วไปพร้อมทั้งมอบชื่อให้กับเธอว่ายูกิถึงแม้ว่าเธอจะทำงานบ้านอะไรไม่เป็นเลยก็ตามแต่ทั้งคู่ก็จะค่อยเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปและค่อยๆเปลี่ยนในตาอันเย็นชาของยูกิให้กลับมาเป็นคนสามัญธรรมดาอีกครั้งเมดสาวนักฆ่าดังเดิมแล้วเป็นมังงะจากอาจารย์นามปากาว่าโชตันที่ลงในเว็บไซต์ Sunday Weebly เว็บอ่านมังงะออนไลน์ของทางบริษัทโชกากุกังตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2020เป็นต้นมาและได้รับความนิยมอยู่พอสมควรเลยจนได้รวมเล่มเป็นเล่มแรกในวันที่12ตุลาคม2020เช่นกันจนถึงปัจจุบันก็มีการรวมเล่มไปแล้วกว่า9เล่มแหละครับจนมาถึงปลายปี2023ในเดือนธันวาคมก็มีการประกาศดัดแปลงเป็นอนิเมะโดยสตูดิโอที่ใช้ชื่อว่าฟิลิกฟิล์มที่เคยทำเรื่องคุณอาฮาเลนนี่เข้าใจยากจริงๆนะหรือจะเป็นอนิเมะแข่งรถอย่าง MF Ghost มาก่อนโดยเริ่มฉายเมื่อต้นเดือนตุลาคม2024ที่ผ่านมาครับทางด้านนักพากย์ในส่วนของพระเอกอย่างฮิโตโยชินี่ถือว่าเป็นการให้โอกาสนักพากย์หน้าใหม่แบบสุดๆเลยก็ว่าได้ครับเพราะคนพากย์คือเด็กหนุ่มนามว่ากุมะไกโทชิกิที่อายุเพียง17ปีเท่านั้นเรียกได้ว่าเอาเด็กม.ปลายมาพากย์เป็นเด็กม.ปลายจริงๆเลยก็ว่าได้เรื่องนี้ซึ่งเขาเองก็มีประสบการณ์พากย์มาก่อนหน้าแล้วอยู่ 2-3 เรื่องแถมได้พากย์เป็นหนึ่งในตัวหลักมาแล้วด้วยนะครับกับบทอุโดยูฮิในเรื่องยูกิโอโกรัชหรือจะเป็นตัวของน้องสาวอย่างโยโคยะลิโกที่จะมามีบทบาทในเรื่องเช่นกันก็เป็นคุณไอดะฮิคารุที่ผลงานภาคยังไม่เยอะมากเช่นกันแต่เธอก็พอมีชื่อเสียงมาจากบทฟูจิตะโคโตเนะจากเกมกาคุเอ็นไอดอลมาสเตอร์ที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อไม่นานมานี้ครับส่วนเมดนักฆ่าอย่างยูกิได้นักภาคตัวท็อปมาประกบคู่เลยครับอย่างคุณอุเอดะเลนะที่หลายๆคนคุ้นเคยเธอจากหลายบทบาทเลยไม่ว่าจะเป็นชาแฮอินจากเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งซือยูริคานาโอจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรหรือถ้าใครเล่นเกมเกนชินอิมแพคเธอก็ได้พากเป็นการยูนั่นเองครับเพลงเปิดของเรื่องนี้ได้วงล็อกอย่างทริคอร์ดมาทำเพลงเปิดให้ในชื่อว่าโอโตสุเละส่วนเพลงปิดก็ได้วงยูนิตเพลงอิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่อว่าดัสเซลมาทำเพลงให้ในชื่อว่าเฮียโจซาบุนการดำเนินเรื่องนั้นจะเป็นแนว slice of life หรือเป็นการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเลยครับโดยมีองค์ประกอบความเป็นเลิฟคอมเมดี้เข้ามาและที่สำคัญความไร้เดียงสาของยูกิที่ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนั้นคือสิ่งใหม่ของเธอแทบทั้งหมดเราจะเห็นว่ายูกิจะค่อยๆเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆจากเย็นชาและความรู้สึกก็เริ่มค่อยๆมีความเป็นสาวน้อยสุดน่ารักขึ้นมาเรื่อยๆและในระหว่างที่ดูก็จะมีการเปิดเผยเบื้องหลังของยูกิด้วยเป็นเนืองๆและแน่นอนว่าในบางตอนเราจะได้เห็นการโชว์สกิลสุดเดือดดาลของยูกิด้วยไม่ว่าจะเป็นการปกป้องเจ้านาย
หรือการทำอะไรสักอย่างในแบบของเธอและที่สำคัญงานภาพที่สวยงามดูแล้วสบายตาไม่ค่อยเผาสักเท่าไหร่ขายความน่ารักของยูกิซังได้เป็นอย่างดีหรือถ้าแค่ยูกิซังยังไม่พอในเรื่องก็ยังมีเจ้าหมาตัวกลมดิ๊กอย่างเจ้าอาเกโมชิทาโร่มาป้วนเปี้ยนในเรื่องอีกด้วยซึ่งตามท้องเรื่องนั้นมันเป็นหมาที่ถูกทิ้งและได้บ้านของฮิโตโยชิมารับเลี้ยงแต่ที่พีคกว่าคือนักพากย์เสียงของเจ้าอาเกโมชิทาโร่นี่เล่นใหญ่เอาคุณมาซึอิเอริโกที่พากย์เป็นอาร์เทมิเซียในเรื่อง Dead Alive หรือจะเป็นฟูจิคิเซกิจากซีรีส์สาวหมาอย่างอุมะมุซุเมะถือเป็นอีกเรื่องที่ดูสบายไม่ต้องคิดอะไรมากใครสายเสพอนิเมะดูง่ายดูสบายหรือชอบสายเมดก็เป็นอีกเรื่องที่ผมแนะนำเลยใครที่สนใจก็สามารถไปดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ช่อง YouTube Anyone Thailand และ Crunchyroll รองรับซับไทยเต็มรูปแบบสุดท้ายหากชอบคอนเทนต์ของช่อง Animal Thai อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ